ยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Drive สวัสดีครับพบกับ Safe Safe Drive นะครับกับผมกันตธรรมราชวรพันธุสิทธิ์และคุณอัฐาในเรือครับสวัสดีครับครับก็ผ่านกันมาแล้วนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่อะไรต่างๆนานานะคุณแอ๊ดแล้วก็เป็นไปตามคาดครับคือตัวเลขการติดเชื้อพุ่งทะยานแน่นอนแล้วก็ตัวเลขรวมทั้งอุบัติเหตุนะครับแล้วผู้เสียชีวิตก็เป็น300กว่าคนนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับมันไม่น่าเกิดนะมันไม่น่าเกิดเยอะขนาดนี้ขนาดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ยังเกิดอุบัติเหตุเยอะก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขับเร็วแล้วก็ผิดกฎจราจรนะแล้วก็มันพอรถเยอะมันก็อุบัติเหตุก็เยอะตามไปเท่าที่ฟังดูนะข้อมูลนะคุณแอ๊ดจะหนักไปทางขับรถเร็วมากกว่าปีนี้รู้สึกว่าดื่มแล้วขับเนี่ยตัวเลขเสียชีวิตจะน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ได้นะว่ามีอีกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ขับรถได้แต่ไม่ใช่ขับรถเป็นเยอะนะเยอะส่วนใหญ่เลยแหละผมว่าคือไม่รู้จักมารยาทไม่รู้จักทางโล่งก็วิ่งกันเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องตรงทางแยกทางโค้งต้องระวังอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาก็พลาดกันเยอะนะครับก็ชนกันปกตินะที่ไปเที่ยวกันเทศกาลเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี้ยนะครับนะฮะก็ต้องให้ความรู้กันไปนะครับแล้วก็มีการที่เรียนรู้แล้วก็มาระวังกันเพิ่มขึ้นนะครับครับนะฮะแล้วก็เซฟเซฟไดรฟ์ของเราในวันนี้ก็จะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างรายการเซฟเซฟไดรฟ์ในวันเสาร์ที่8มกราคม2565มีสาระและความรู้ด้านยานยนต์มาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับช่วง Safe Driving หลังจากที่เรานำรถไปตะลุยท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่กันมาแล้วเราควรตรวจสอบและดูแลรวมทั้งบำรุงรักษารถอย่างไรกันบ้างช่วง Auto News ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วง Tutor จราจรโดยคุณเอกศรีวรจักรเสาร์นี้มาในคำถามที่ว่าในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากท่านควรปฏิบัติอย่างไรช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรเสาร์นี้ผมขอนำทุกท่านไปรับฟังตอนที่2ของบทสัมภาษณ์กลุ่ม Classic Strong Lovers Knowledge and Sales ที่นำทีมโดยนายแพทย์สมคนึงตันวรกุลซึ่งคุณหมอจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของรถ Classic Strong มาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมท่านใดที่ต้องการหารถ Classic Strong มาไว้ครอบครองหรือต้องการบูรณะห้ามพลาดฟังนะครับช่วง Special Talk ตลาดรถมือ2คึกคักด้วยราคาสุดเร้าใจเรามาเจาะลึกและพูดคุยเรื่องนี้กันครับท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube Safe Safe Drive Online และทาง Facebook www.facebook.com/safesafedrive ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์คุณอัฐาในเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกฎของแรงดึงดูดไม่ใช่แค่การดึงดูดคนคูลๆกับรถเท่ๆมาเจอกันแต่ยังคือความแรงที่ดึงดูดให้เราได้ใช้ชีวิตสุดเร้าใจแบบไร้ขีดจำกัดกับ Isuzu X-Series ใหม่แรงเกินต้านดีไซน์เท่โฉบเฉี่ยวสะกดทุกประสาทสัมผัสด้วยชุดแต่งสปอร์ตเต็มพิกัด Isuzu X-Series ใหม่แรงทะลุไหมเราใจสไตล์ X Infinite X Life พ่อเขาว่าถ้าไปนั่งเรียนริมทะเลความจำจะดีทำการบ้านบนภูเขาจะได้คะแนนเยอะอ่านหนังสือสอบข้างน้ำตกจะได้ท็อปของห้องเลยนะพ่อ ไปกันเลยลูกพร้อมค่ะพ่อไปพร้อมกับ Mazda CX 5ใหม่ด้วยสมรรถนะที่แรงไม่เหมือนใครกับ3เครื่องยนต์ Sky Active ที่ให้เราเลือกขับสนุกไปได้ทุกที่ที่อยากไปMazda CX 5ใหม่พลังความสุขที่เร้าใจทุกเส้นทางในราคาที่คุ้มค่าน่าครอบครองยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม Hard Tech ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งพบพลังของความร้าวใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้าน Suzuki Way of Life
Safe Driving เทคนิคขับขี่ปลอดภัยรู้เอาไว้ใช้ให้เป็นครับสำหรับช่วงแรกนี่ก็เป็นช่วง Safe Driving นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปเที่ยวมาแล้วนะฮะว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับรถเราบ้างก็ใช้รถกันค่อนข้างหนักนะครับปีนี้ก็ติดเยอะนะครับโดยเฉพาะทางเหนืออีสานนะครับก็อากาศหนาวๆคนก็ไปเที่ยวกันเยอะได้ข่าวว่าติดกันข้ามจังหวัดกันยาวๆนี่เป็น 8-9 ชั่วโมงเหมือนกันบางทีก็10ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใช้รถกันค่อนข้างหนักหน่วงก็คงมีรถที่อาจจะไม่พร้อมก็เสียกลางทางกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องความร้อนนะครับเรื่องความร้อนของรถยนต์เนี่ยระบบระบายความร้อนอาจจะมีปัญหาเพราะว่าต้องทำกันหนักดีที่ว่าช่วงนี้อากาศยังเย็นนะครับแต่ว่ารถติดเนี่ยผมคิดว่าไปไต่จังหวัด 7-8 ชั่วโมงนี่ผมว่าติดมากกว่าในเมืองหลวงนะครับในเมืองที่ติดกันอย่างมากก็ 2-3 ชั่วโมงนะเนี่ยมันติดยาวๆแล้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มีโอกาสพักรถบ้างดื่มกาแฟในปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับการที่เราใช้รถหนักๆกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะครับผมเชื่อว่าก่อนเดินทางไปเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะดูแลรถนะครับเพราะว่าไปไกลๆนี่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุที่ว่ารถเสียระหว่างทางแล้วก็มีปัญหาทำให้การท่องเที่ยวไม่สะดวกนะครับก็เลยจะมาแนะนำวิธีการดูแลรถที่หลังจากที่เราใช้งานหนักๆไปแล้วนะครับจุดไหนบ้างที่เราต้องให้ความสนใจนะครับเพื่อที่จะได้ใช้รถต่อไปให้ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีเสียสาเหตุที่เราอาจหลงลืมไปดูนะครับตัวแรกที่แนะนำคือดูของเหลวนะครับทุกอย่างเลยเช่นน้ำว่าน้ำเนี่ยควรจะดูเลยนะครับว่าพร่องไหมเพราะว่ามันก็ใช้งานทำงานหนักแน่นอนถ้าเกิดเราไปเที่ยวกันไกลๆเนี่ยนะครับแล้วก็รถติดๆเนี่ยก็ดูว่าน้ำพร่องไหมนะครับแล้วก็มีรอยรั่วไหมนะครับเสียงปั๊มน้ำดังไหมนะครับลูกปืนปั๊มน้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูพวกน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะครับว่ามีการลดพร่องไหมถ้าเผื่อรถปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรมันเบรกก็ไม่รั่วสมมติเราขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆน้ำมันเบรกอาจจะรั่วซึมนะครับเพราะว่าเราใช้งานเยอะแต่ถ้าเผื่อเราตรวจสภาพเรียบร้อยก่อนไปเปลี่ยนน้ำมันเบรกเรียบร้อยดูแลระบบก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเราก็ดูว่ามันพร่องไหมถ้าพร่องก็เติมเข้าไปนะครับแต่ถ้าพร่องเยอะๆเนี่ยควรไปเช็คนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีรอยรั่วหรือจุดที่บกพร่องที่เราต้องซ่อมนะครับพวกน้ำมันเบรกอย่าทิ้งไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับน้ำมันเครื่องก็ดูว่ามีการรั่วซึมไหมนะครับถ้าเผื่อมันพองนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็คอยสังเกตดูถ้ามีการพองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใช้งานยาวๆเนี่ยบางคันอาจจะมีน้ำมันเครื่องที่ลดลงบ้างปกตินะครับแต่ถ้าเผื่อดูอีกสัปดาห์นึงก็ยังลดเยอะลดไปเรื่อยๆเนี่ยเราแปลกๆเนี่ยเราก็ให้ช่างเช็คก็ได้นะครับว่ามีรอยรั่วซึมตามตะเข็บตามปลาเก็นอะไรไหมนะครับถือว่ามันจะเกิดจากการรั่วซึมนะครับถ้าหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดจากความบกพร่องของเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยในการเผาไหม้ด้วยนะครับอาจจะทำให้น้ำมันลดเป็นทีละครึ่งลิตรหรือลิตรนึงเลยอะไรเงี้ยนะถ้าเยอะขนาดนั้นต้องดูแลเครื่องแหละไม่มีการหยดแน่นะครับหยดก็มีรถบางยี่ห้อนะครับรถใหม่ๆเนี่ยโอ้โหกินน้ำมันน่าดูกินน้ำมันเครื่องนะกินน้ำมันเครื่องใช่ขอโทษครับไม่กินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็คุยกับหลายๆท่านนะฮะปรากฏเขาบอกว่ารถยี่ห้อเนี่ยรุ่นเนี้ยโอ้โหกินน่าดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องแหละอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นอาการปกติของรถยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆนะอาจจะผิดปกติมาจากโรงงานเลยการผลิตนะฮะเพราะว่าแล้วก็เป็นค่อนข้างเยอะเลยรถเยอะนี่คือไม่ใช่ว่านิดหน่อยนะครับเป็นครึ่งลิตรนึงเลยนะไปต่างจังหวัดเที่ยวนึงหมดไปลิตรนี่เกินมาแล้วนะบางทีคือไฟเตือนขึ้นนะปกติเนี่ยนะใช้รถเนี่ยบางทีใช้มาเป็นหมื่นโลเนี่ยแทบไม่ต้องเติมน้ำมันเข้าไปเลยคือหนึ่งรอบปกติที่ผมเจอมาในชีวิต1รอบถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยแทบไม่ได้เติมเลยไม่เคยเติมเลยนะครับไม่ต้องเติมเข้าไปเลยเพราะว่ามันก็อาจจะลดนิดหน่อยจนดึงไอ้ที่เหล็กชาร์จขึ้นมาเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันลดนะครับก็มันก็ใช้จนเปลี่ยนครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่มีการเติมเลยตกถ้าปกติจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่รถก็แค่ใหม่ถ้าเผื่อรถเก่าๆหน่อยก็ปกตินะแต่มันต้องลดมากเพราะว่าแหวนลูกสูบต่างๆมันก็เริ่มหลวมนะครับอาจจะมีหลุดรอดไปในห้องเผาไหม้บ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีปกติแต่ว่าปกติที่รถที่สมบูรณ์เนี่ยพอเปลี่ยนรอบน้ำมันเครื่องนี่ก็แทบจะไม่ต้องเติมเข้าไปเลยนะครับลดลงเยอะๆเนี่ยก็ควรจะเช็คได้แหละถ้ารถเยอะจริงๆเนี่ยผมว่าตรวจระบบเครื่องเลยเพราะว่าถ้าไม่มีการรั่วซึมแล้วเนี่ยผมว่าเครื่องมีปัญหาแน่นะครับอาจจะวาล์วหรือตัวอะไรตัวหนึ่งในเครื่องยนต์นะให้ช่างเขาเช็คได้นะครับหลังจากนั้นก็เช็คพวกลมยางนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราก็วิ่งกันทางไกลอาจจะมีการรั่วซึมถ้าเช็คสมมติว่า4ล้อเนี่ยเราเติม30ปอนด์4ล้อเลยล้อหนึ่งมันเหลือ25เลยเนี่ยสังเกตได้เลยว่าปกติอาจจะมีการรั่วซึมที่เราวิ่งไปต่างจังหวัดอาจจะไปทับตะปูทับกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ดูถ้ารถปอนด์นึงอะไร2ปอนด์ก็โอเคอาจจะเป็นเพราะการผิดพลาดที่เราเติมอาจจะไม่พอดีนะถ้าเผื่อรถเยอะๆเลยไอ้ล้อนึงเหลือสัก22ล้ออื่น30หมดเลยเงี้ยรีบไปปะได้เลยนะครับมันมีการรั่วซึมแน่นอนนะครับแต่โชคดีที่ว่าสมัยนี้มันก็อย่างที่ไม่ใช้อย่างไหนนะครับค่อนข้างจะพอให้เราตั้งตัวได้นะมีเวลาให้เราไปซ่อมแซมได้นะครับก็แนะนำคืออยากให้มีปั๊มลมติดรถไว้นะครับ
ับแต่นี้มันทันสมัยขึ้นมาก็มีเอาปั๊มลมในชาร์จเหมือนมือถือเนี่ยชาร์จไปแล้วก็ปั๊มลมตั้งค่าได้เลยแล้วก็ปั๊มลมเข้าไปเลยนะไม่ต้องมานั่งเสียบที่จุดบุหรี่ที่จุดบุหรี่แล้วนะครับสมัยนี้ก็ดีขึ้นประมาณไม่เกิน1,000บาทเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นมีสายตามออนไลน์เยอะแยะนะครับซื้อติดรถไว้ก็ดีเวลาไปต่างจังหวัดนี่ก็ชาร์จไว้นะครับวิ่งเฉยงัดออกมาได้เลยมันก็สะดวกดีไม่ต้องเสียบที่จุดบุหรี่แล้วนะครับก็เติมเช็คลมยางแล้วก็ลองขับดูว่ามันรถมันมีอาการสั่นมั้ยนะครับช่วงล่างช่วงเลิกเป็นยังไงนะครับก็เท่าที่เราทำได้นะถ้าเบื่อไม่หนักหนาถ้าเบื่อดูของเหลวทั้งหลายถ้ามันไม่ลดเท่าไหร่นิดหน่อยอะไรก็คือลดถือลดระปกตินะครับแล้วก็อาจจะทำการล้างให้สะอาดเพราะว่าเราก็ผ่านการใช้งานมานะครับก็จะได้ไม่มีวัสดุต่างๆติดอยู่กับสีอาจจะมีรอยยางมาตอยอะไรเงี้ยที่เราวิ่งกันไปแต่จังหวัดนะครับอาจจะมีที่ถนนที่ลาดยางใหม่ก็จะมีเศษยางมาตอยติดสีอยู่นะครับอาจจะทำให้สีเสียหายได้นะครับก็ทำให้การล้างเคลือบสีสักหน่อยก็ได้นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของความสะอาดภายในอะไรเงี้ยนะครับก็ปกติที่เราใช้งานมาก็ทำความสะอาดไปนะครับก็อีกอย่างนึงนะครับผมว่าที่คุณแอดได้พูดไปเมื่อข้างต้นคือเรื่องของเบรกเนี่ยถ้าเบรกเนี่ยไปเที่ยวเขาเที่ยวดอยกันมาเนี่ยผมว่าต้องกลับมาเช็คดูกันให้ร้านเช็คให้ก็ได้นะครับถือท่านไม่สะดวกที่จะเช็คเองนะก็ดูว่ามันสึกหรอมากไหมหรือว่าคือถ้าเบื่อผ้าเบรกหายไปเนี่ยมันเบรกจะลดลงด้วยนะครับก็ให้เขาดูเช็คเรียบร้อยเช็คให้สบายใจดีกว่านะทีนี้ไปศูนย์พวกควิกเซอร์วิสก็ได้ไม่ต้องไปเข้าศูนย์หรือเข้าอู่ข้างถนนต่างๆนะครับอู่ที่เป็นอู่ซ่อมรถนะทีนี้เขาดูได้เขามีเช็ค20รายการเองนะคุณเข้าไปดูบางทีเขาบริการฟรีนะครับพวกนี้ถ้าเบื่อปกติไม่มีอะไรก็สามารถใช้รถต่อได้คือกลับมาผมแนะนำนะอย่าชะล่าใจก็เช็คสักดีเพราะเราก็ใช้งานหนักเราไม่รู้ว่ารถเราไปเจออะไรบ้างเพราะเราวิ่งเป็นบางทีเป็นพันกิโลนะครับดูให้เรียบร้อยดูต่างๆความเรียบร้อยเราก็จะได้ใช้รถได้อย่างปลอดภัยนะครับทริคตรงนี้ใช้ได้เลยเรื่องการเช็คผ้าเบรกเนี่ยครับคือไอ้กระปุกน้ำมันเบรกในห้องเครื่องเนี่ยครับนะฮะปกติมันจะเต็มถ้าเกิดเราเติมปกติเต็มนะถ้ามันพร่องลงมาเนี่ยสันนิษฐานได้2ประการครับถ้าไม่มีรอยน้ำมันเบรกรั่วครับก็คือผ้าเบรกเริ่มหมดมันก็จะผ้าเบรกพอเริ่มบางปุ๊บน้ำมันเบรกมันก็จะลดลงให้เราเห็นใช่ใช่ในกรณีถ้าน้ำมันเบรกไม่รั่วนะครับแต่ถ้าน้ำมันเบรกรั่วเริ่มต้นคือเช็คก่อนว่าน้ำมันเบรกรั่วไหมถ้าไม่รั่วเนี่ยผมสันนิษฐานได้เลยว่าผ้าเบรกมันจะสึกหรอไปเยอะนะครับก็ให้ช่างเขาดูได้ว่าเป็นยังไงต้องเปลี่ยนไหมนะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับก็จุดที่รั่วน้ำมันเบรกนะฮะง่ายๆมันจะมีอยู่ไม่กี่จุดจุดแรกแถวหม้อลมเบรกบริเวณหม้อลมในห้องเครื่องยนต์นั่นแหละไอ้ที่น้ำมันเบรกติดอยู่นั่นแหละใช่ใช่ก็จะมีบริเวณนั้นบริเวณหนึ่งแล้วก็ตามล้อไอ้ตรงแถวคาลิปเปอร์แถวต่างๆตามล้อปั๊มเบรกมันจะรั่วที่นั่นที่มันส่งน้ำมันเบรกไปหาเนี่ยส่วนไอ้พวกใต้ท้องที่ท่อเดิมไม่ค่อยเจอว่าจะเจอที่ล้อนะถ้ามันรั่วใต้ท้องส่วนใหญ่จะเจอตัดนะฮะเจอตัดท่อน้ำมันเบรกที่เขาเรียกว่าตัดสายเบรกจริงๆไม่มีสายเบรกหรอกเป็นท่อน้ำมันเบรกนะฮะก็เอาไว้เป็นทริคกันได้นะครับสำหรับสังเกตดูเรื่องของผ้าเบรกนะฮะแล้วก็จะเช็คเรื่องนอกจากเช็คน้ำของเหลวต่างๆเช็คเบรกเช็คพวกลมยางแล้วนะครับก็มีเช็คเพื่อไฟส่องสว่างด้วยนะเพราะเช็คไปด้วยเลยแล้วก็มีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแฮซาร์ดนะครับดูให้เรียบร้อยก็เช็คคล้ายๆกับก่อนไปเดินทางนะแต่ว่ามันจะน้อยลงหน่อยเพราะเราเช็คมารอบแล้วเช็คกันหนักก็คงเข้าศูนย์เข้าช่างซ่อมแล้วก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่เช็คว่าเราใช้งานไปมีอะไรบกพร่องไหมเผื่อเกิดวิ่งไปตอนเราใช้งานแล้วไฟเบรกขาดเนี่ยเราวิ่งตามถนนอาจจะอันตรายอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราเช็คเองได้พวกนี้เราทำเองได้เลยนะครับอาจจะช่วย2คนช่วยดูกันนะครับรอบคันเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเป็นทริคง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเดินทางไปเที่ยวกันแล้วก็ควรจะทำประจำนะขั้นตอนที่ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราใช้รถได้อย่างสบายใจนะครับแล้วไม่มีการไปอันตรายหรือว่าเสียกลางทางนะครับเพราะว่าไปธุระปะปังนะฮะขับรถไปติดต่อเรื่องงานค้าขายต่างๆเราไปเสียกลางทางเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกเดี๋ยวนี้แค่ยางแตกแล้วก็เหนื่อยแล้วนะครับลูกค้ารอก็เรียบร้อยอีกนะเขาก็แคนเซิลเราอดทั้งงานอดทั้งเงินนะฮะก็ดูแลรถยนต์กันนะครับก็ไหนๆใช้เขาก็ต้องดูแลเขาให้เรียบร้อยนะครับครับนั่นก็คือเซฟไดรวิ่งของเราในสัปดาห์นี้ครับครับออโต้นิวส์ข่าวสารยานยนต์ Honda เปิดตัวโครงการ Honda จัดให้ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่มอบแพ็กเกจเรียนขับขี่ปลอดภัยพร้อมทดสอบเพื่อรับใบขับขี่ฟรีรถจักรยานยนต์ Honda ผู้นำวงการขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทยเปิดตัวโครงการ Honda จัดให้ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่มอบแพ็กเกจเรียนขับขี่ปลอดภัยพร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบขับขี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ซื้อจักรยานยนต์ Honda ใน10จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระ
ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยกล่าวว่ากว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาฮอนด้าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยสู่สังคมไทยแนวทางของไทยฮอนด้าสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับทาง Honda Motor ประเทศญี่ปุ่นที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากยานยนต์ Honda ลดลงครึ่งภายในปี2030และลดลงให้เป็น0ภายในปี2050สำหรับในเมืองไทยผลโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยหรือ TARC ได้เปิดเผยให้เห็นว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ชาวไทยมากกว่า 90% ยังขาดทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและยังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีใบขับขี่ไทยฮอนด้าจึงได้ตระหนักถึงปัญหาและต้องการให้เข้ามาร่วมแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่มาของการเปิดตัวโครงการพิเศษฮอนด้าจัดให้ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้จักรยานยนต์ฮอนด้าและลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุฮอนด้าพร้อมเดินหน้าโครงการฮอนด้าจัดให้ชาวมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่ให้กับผู้ที่ซื้อจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นใน10จังหวัดได้แก่กรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีภูเก็ตพังงาเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่1มกราคม2565ถึงวันที่31ธันวาคม2565โดยมอบแพ็กเกจเรียนขับขี่ปลอดภัยพร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบขับขี่โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น15ชั่วโมงผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าเรียนได้ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ทั้ง3แห่งได้แก่กรุงเทพภูเก็ตและเชียงใหม่และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Center สมุทรปราการเพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน My Honda Motoผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Honda Call Center โทร02-725-4000 เว็บไซต์ hondasafety.myhonda.co.th Facebook www.facebook.com/hondasafetythailand กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรุกจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจวาระเปิดประเทศประเดิมงานแรกดีพร้อมมอเตอร์โชว์จังหวัดลำปางฟื้นกิจกรรมท่องเที่ยวงานแฟร์ในระดับภูมิภาคพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกสอหรือดีพร้อมขานรับมาตรการกระทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์รุกจัดกิจกรรมดีพร้อมมอเตอร์โชว์ณจังหวัดลำปางระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2565เพื่อสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาคพร้อมทั้งผลักดันให้มีการจัดนิทรรศการและการจัดงานแฟร์ได้อย่างต่อเนื่องกระตุ้นการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจพร้อมดึงผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหรือคผอ.ในพื้นที่ภาคเหนือกว่า40รายเข้าร่วมงานช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบซึ่งคาดว่าตลอดการจัดงานในครั้งนี้จะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า115ล้านบาทนายณัฐพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องด้วยไทยยังคงเป็นฐานสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์การประกอบรถยนต์รวมถึงการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์ซึ่งสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานั้นพบว่าเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมีการผลิตรถยนต์ 1.6 ล้านคันซึ่งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2563แบ่งเป็นขายในประเทศ 0.75 ล้านคันและส่งออกต่างประเทศ 0.85 ล้านคันส่วนในปี2565ได้ประมาณการว่าจะมีการผลิตรถยนต์ 1.7 ถึง 1.8 ล้านคันซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญทั้งการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากยิ่งขึ้นมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐรวมถึงการส่งออกที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดังนั้นดีพร้อมจึงได้จับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนร่วมจัดงานดีพร้อมมอเตอร์โชว์ซึ่งจะจัดขึ้นที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำปางระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2565และเป็นครั้งแรกที่ดีพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นตลาดยานยนต์โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมีค่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ชั้นนำมาเข้าร่วมมากกว่า15แบรนด์โดยคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ได้กว่า100ล้านบาทเกรทวอลมอเตอร์รุกตลาดธุรกิจฟลีทจับมือ EVMe แพลตฟอร์มให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรส่งมอบโอร่ากูดแคทร่วมผลักดัน EVEcosystem ในประเทศไทย Great Wall Motor เดินหน้ารุกตลาดธุรกิจฟลีทหลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์3รุ่นอย่างเป็นทางการในปี2564ที่ผ่านมาประเดิมส่งมอบ Ora Goodcat ให้กับ EVMe แพลตฟอร์มน้องใหม่ในเครือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่เปิดให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นก็ตัดสินใจซื้อพร้อมทั้งช่วยผลักดันและสร้างสรรค์ให้เกิด EV Ecosystem ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า XEV Leaders ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนหลังจากประสบความสำเร็จในการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า XEV หลากหลายรุ่นให้กับผู้บริโภคชาวไทยในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จากแบรนด์ Haval อย่าง All New Haval S6 Hybrid SUV และ All New Haval Jolion Hybrid SUV รวมไปถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% จากแบรนด์ Ora อย่าง Ora Goodcat Great Wall Motor ยังคงเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการร่วมสนับสนุนให้ผู้บริโภคชาวไทยได้มีโอกาสสัมผัสและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นโดยนอกจากจะนำเสนอส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า XEV คุณภาพและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าโดยตรงแล้ว Great Wall Motor ยังรุกตลาดธุรกิจฟลีทด้วยการเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ EV Ecosystem ให้เติบโตและเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยอีกด้วยล่าสุด Great Wall Motor ได้ร่วมมือกับ EVMeแพลตฟอร์มที่ให้บริการครบวงจรด้านรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัท EVMe Plus จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยมีนางสาวปิยนุชจตุพัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Great Wall Motor ประเทศไทยเป็นผู้ส่งมอบรถยนต์ Ora Goodcat ล็อตแรกจำนวน6คันให้กับทีมผู้บริหารระดับสูงของ EVMe นำโดยนายพีระโสภิตนุกุลประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กรและนายจิรยุทธ์บุรณพงศ์ผู้อำนวยการงานปฏิบัติการผลิตภัณฑ์และสนับสนุนลูกค้าโดย Great Wall Motor มีแผนที่จะส่งมอบรถยนต์ Ora Goodcat ให้กับ EVB ทั้งสิ้น20คันโดยจะแบ่งเป็นรุ่น500 Ultra จำนวน10คันและรุ่น400 Pro จำนวน10คันภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะสอดรับกับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของแพลตฟอร์ม EVMe ในช่วงต้นปีนี้เช่นกันติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักรช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรด้วยคุณเอกศรีวรจักรในวันนี้นะครับผมขอนำตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ในหมวดมารยาทและจิตสำนึกมาถามกันนะครับคำถามถามว่าในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากท่านควรปฏิบัติอย่างไรมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับลองมาฟังตัวเลือกกันดูตัวเลือกแรกบีบแตรหรือให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไปตัวเลือกที่2เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรงตัวเลือกที่3พยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยแทรกออกมาตัวเลือกที่4ขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อนเ
ังไงบ้างครับจากคำถามที่เขาถามท่านนะครับว่าในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากท่านควรปฏิบัติอย่างไรท่านตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ครับเปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรงดังนั้นนะครับความมีน้ำใจบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญครับดังนั้นเวลาที่ท่านเห็นว่ามีรถอยู่ในซอยนะครับกำลังรอออกเป็นจำนวนมากท่านก็ควรเปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรงครับติวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับออกจากกรอบความสำเร็จเดิมๆไปกับ All New Isuzu Mew X ยนตรกรรมอเนกประสงค์ที่จะพาคุณไปพบกับมิติใหม่แห่งความสำเร็จภาพลักษณ์หรูหราสะกดทุกสายตาเหนือระดับด้วยการรังสรรค์สะดวกสบายทุกรายละเอียดมั่นใจไปกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสุดล้ำสัมผัสสุนทรียภาพใหม่แห่งการเดินทาง All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด Originality Redefinedพ่อเขาว่าถ้าไปนั่งเรียนริมทะเลความจำจะดีทำการบ้านบนภูเขาจะได้คะแนนเยอะอ่านหนังสือสอบข้างน้ำตกจะได้ท็อปของห้องเลยนะพ่อ ไปกันเลยลูกพร้อมค่ะพ่อไปพร้อมกับ Mazda CX-5 ใหม่ด้วยสมรรถนะที่แรงไม่เหมือนใครกับ3เครื่องยนต์ Sky Active ที่ให้เราเลือกขับสนุกไปได้ทุกที่ที่อยากไป Mazda CX-5 ใหม่พลังความสุขที่เร้าใจทุกเส้นทางในราคาที่คุ้มค่าน่าครอบครองไร้กังวลตลอดเส้นทางใหม่ Wireless Charger มั่นใจในจุดที่มองไม่เห็นใหม่ Blind Spot Monitor พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถขับขี่สะดวกสบายใหม่ Cruise Control พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ TNGA โครงสร้างแข็งแรงทนทานใหม่ Corolla Altis รุ่น 1.8 Sport Benzin และรุ่น Hybrid Premium เข้มแข็งเคียงข้างทุกเส้นทางชีวิตยิ่งเร้าใจถ้าได้อยู่กับคนที่ทำให้มีพลังยิ่งมั่นใจกว่าที่เคยถ้าเขาพร้อมทะยานไปกับเราทุกเส้นทาง New Suzuki Swift Power You Up สมรรถนะทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยแพลตฟอร์ม HardTech ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องมองหลังถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหน่งพบพลังของความเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้าน Suzuki Way of Lifeออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคม2565ซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ก็เช่นกันครับผมมีตอนที่2ครับของบทสัมภาษณ์กลุ่มคลาสสิก Citroen Lovers Knowledge and Sales ที่นำทีมโดยนายแพทย์สมคนึงตันวรกุลซึ่งคุณหมอจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของรถคลาสสิก Citroen มาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับท่านใดที่อยากจะหารถคลาสสิก Citroen และยังไม่มีแนวทางท่านต้องฟังตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่ข้างๆผมแล้วนะครับเรามาเริ่มบทสัมภาษณ์กันได้เลยขอได้เชิญรับฟังครับหลังจากที่ได้ออกอากาศไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องซีตรองมีผู้ที่เขียนจดหมายแล้วก็ให้ความสนใจในเทปที่ผมออกอากาศไปจำนวนมากนะครับเขียนมาถามเยอะแยะมากมายเลยครับพี่หมอครับว่าคำถามแรกครับน้องๆรุ่นใหม่หรือคนที่หลงไหลในรูปทรงของซีตรองนั้นอยากได้คลาสสิกซีตรองกับเขาสักคันนึงนะครับหรือว่าคนที่เคยใช้ซีตรองแล้วขายทิ้งไปเนี่ยเขาก็มีความโหยหาอยากจะได้กลับมามีคำแนะนำให้พวกเขาเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับครับสวัสดีครั้งครับสำหรับรถซีตรองที่อยากจะให้ช่วยกันเก็บรักษาและอนุรักษ์ขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยควรจะเป็นซีตรองไฮดรอลิกนะครับก่อนที่จำนวนรถมันจะน้อยลงไปจนหาไม่เจออีกซีตรองไฮดรอลิกเนี่ยข้อที่จะต้องทำเลย the rule เลยนะครับอันแรกเลยคือควรเป็นรถเดิมแท้อย่าซ่อมเองแล้วก็อย่าไปปรับปรุงอะไรเองซึ่งบางครั้งอ่ะทำให้เราอ่ะเวลาได้รถมาเนี่ยเราจะต้องมาตีกลับนะครับเสียเวลาตีกลับแล้วก็เสียงบประมาณลำดับในการได้รถไฮโดรเนมติกมาแล้วเนี่ยคือหนึ่งขอให้เป็นเดิมนะครับเดิมสนิทแล้วก็มีช่างมีประวัติช่างด้วยก็จะดีให้ทำกลไกก่อนครับอย่ารีบไปทำสีวิธีการที่ทำสีก
่อนเนี่ยมันได้ใจของเราคือเราชอบจะได้เห็นรถสวยงามแต่ว่าเราจะหมดแรงครับงบสีเนี่ยปัจจุบันมันไม่ถูกนะครับทำไปเสร็จแล้วรถก็ยังวิ่งไม่ได้เสร็จแล้วรถก็จะไปเสื่อมสีโทรมกันอยู่ในอู่ขอให้เป็นรถแท้ทำเครื่องกลไกให้ดีก่อนเครื่องยนต์และไฮโดรนิมิติกให้ดีก่อนเสร็จแล้วก็ไปทำสีทีหลังนะครับรุ่นที่แนะนำถ้าอายุน้อยนะครับแล้วก็ทันนะครับ BX เนี่ยเป็นรถที่ทำค่อนข้างง่าย XM อาจจะยากขึ้นมานิดนึงกินทุนขึ้นมาเยอะหน่อยแล้ว CX ก็จะค่อนข้างยากขึ้นมาอีกกับตัว DS หรือหน้ากบเนี่ยจะยากมากพอสมควรดังนั้นกะงบให้ดีครับแล้วก็จะต้องไม่ใช่ว่ารีบจนเกินไปหรือรอไม่ได้หรือไม่อยากจะลงทุนอันแรกเลยเนี่ยอยากให้กะงบก่อนสมมติว่าต้องการจะลงทุนเนี่ยในเนี้ย100บาทนะครับ100บาทถ้าเป็นอย่าง BX หรือ XM เนี่ยควรจะซื้อรถในราคาไม่เกินสัก40ถึง50บาทเป็นอย่างมากรถแล่นได้นะครับรถแล่นได้เสร็จแล้วเอาอีก50บาทเนี่ยไปทำกลไกอันนี้ไม่รวมนับค่าสีนะค่าสีทำตัวถังตัดผูไม่รวมนะฮะแต่ถ้าสมมติลงไปลึกถึงกบ DS หรือว่า CX เนี่ยมีเงินอยู่100บาทเนี่ยให้ซื้อรถอยู่ประมาณสัก20ถึง30บาทพอครับเพราะว่าจะต้องมาเสียอีก70บาทเนี่ยหรือ80บาทในการรื้อฟื้นฟูมันครับผมเห็นเยอะมากที่ว่าสมมติว่ามี100บาทก็ไปซื้อรถคันที่ถูกใจเลยเนี่ยซึ่งจอดอยู่เนี่ยนะครับทั้ง100บาทเลยซึ่งงบจะหมดฮะมันจะต้องบวกเข้าไปอีกเป็นร้อยบาทในการปลุกรถนั้นขึ้นมานี่ก็คือการวางงบประมาณนะครับการวางงบประมาณในการเลือกซีตรองเพราะว่าต้องเรียนว่าซีตรองเนี่ยเป็นรถซึ่งพิเศษเพราะฉะนั้นการวางงบประมาณการแบ่งงบประมาณแล้วก็ขั้นตอนในการบูรณะเนี่ยจะค่อนข้างไม่เหมือนรถอื่นนะครับครับถ้าเลือกได้ให้เลือกคันที่ทำมาดีสำเร็จสวยงามและวิ่งได้ดีอยู่แล้วราคาอาจจะแพงเป็น 4-5 เท่าของราคาเฉลี่ยก็ควรซื้อครับอย่าไปดูราคาต่ำนะครับเช่นสมมุติ CX ปัจจุบันเนี่ยขายกัน 50,000 100,000 ค่ารถซากนะครับคันที่สวยที่สุดเนี่ยแล้วก็วิ่งได้ดีเนี่ยเขาจะเรียก 500,000 700,000 ล้านนึงเนี่ยปกติเลยครับไปทำเองก็จะได้ราคานั้นแหละครับเพราะในปัจจุบันนะครับเรียกว่ามันผ่านการเวลามาเยอะนะครับเรื่องอลงอะไหล่ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าหายากเต็มทนสำหรับคนที่อยากจะบูรณะซีตรองนะครับพี่หมออะไหล่ยังพอมีให้บูรณะไหมครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในสื่อสังคมทั้งหลายเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับก่อนหน้านี้ซีตรองเนี่ยเขาจะใช้อะไหล่เก่าหมายถึงว่าหาจากซากรถตัดรถมาแล้วมาใช้ซ้ำเนี่ยอะไหล่ในแบบนั้นหมดแล้วอะไหล่ในตู้ของห้างร้านต่างๆที่ใหม่ๆเบิกตามเบิกบริษัทเนี่ยมันก็น้อยลงเยอะแล้วแล้วแถมบางชิ้นน่ะมันเสียในตู้นั่นแหละเพราะอายุมันเยอะปัจจุบันเนี่ยการซ่อมซีตรองจะต้องพึ่งอะไหล่จากต่างประเทศแล้วก็พึ่งอะไหล่ที่ทำเองอย่างเช่นเบ้ายางทั้งหลายเนี่ยท่อยางทั้งหลายมีการรีชูแล้วก็มีการทำใหม่นะครับจริงๆแล้วอ่ะหลักการเนี้ยใช้กับรถคลาสสิกที่อายุเยอะได้ทั้งหมดนะก็คือรถและคนเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องสบายช่างต้องสบายแล้วแบรนด์เนี่ยต้องอยู่รอดคือแบรนด์ก็ต้องมีคุณค่าไม่ใช่ว่าเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วแบรนด์มันตกต่ำเหลือเกินกลายเป็นรถซึ่งแบบยี่อย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยผิดทางหนทางที่รถจะดีเจ้าของจะมีความสุขพร้อมๆกับช่างอยู่ได้แล้วก็แบรนด์ก็มีความสุขเนี่ยก็คือต้องมีงบพอสมควรแล้วก็ต้องยึดตามความแท้ของมันครับครับดังนั้นนะครับรถซีตรองในปัจจุบันนะครับนับถึงพ.ศ.นี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เราคุยกันนะครับหนึ่งก็คือหารถซึ่งอยู่ในสภาพซึ่งวิ่งได้นะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่แนะนำให้ไปหาพวกซากที่จอดกองกันไว้นะครับเพราะในปัจจุบันนั้นโอกาสปลุกจากซากนี่ก็เรียกว่ายากลำบากกันเต็มทนนะครับสองต้องเป็นเซียนต้องเป็นเซียนจริงๆนะครับแล้วก็ต้องหาอะไหล่เก่งจริงๆนะครับอันดับที่สองก็คือการวางงบประมาณครับท่านมีงบประมาณเท่าไหร่ท่านจะต้องจัดสรรให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าทุ่มทุนลงไปเลยกับเรื่องงานสีโดยที่ว่าท่านไม่ได้ทำเครื่องหรือช่วงล่างใดๆทั้งสิ้นนะครับพอพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับซีตรองจะมีปัญหาคือเรื่องระบบไฮโดรนิวแมติกหรือช่วงล่างครับพี่หมอบอกนิดนึงได้ไหมครับว่าเราจะต้องทำช่วงล่างของซีตรองอย่างไรครับครับช่วงล่างไฮโดรนิวแมติกจริงๆเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องง่ายพัฒนามาจากกลไกฐานล้อของเครื่องบินไฮโดรนิมาติกเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าต้องเข้าใจมันนะมันเป็นช่วงล่างเครือข่ายครับล้อทั้ง4เนี่ยเหมือนนักกีฬาสมมตินักบอล4คนน่ะซึ่งทำงานด้วยกันมองเห็นกันและกันมีวิทยุติดต่อในหูลูกมาทางนี้แล้วนะกำลังจะเลื้อยไปทางนี้นะล้อทั้ง4จะไปด้วยกันต่างจากล้อปกติของรถทั่วไปนะครับที่เป็นเค้าเรียกเป็นยูนิตซัสเพนชั่นก็คือช่วงล่างแต่ละล้อก็ทำงานของตัวเองอ่ะแหละมีแรงมากระแทกกระเทือนตรงไหนแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นเหมือนนักบอลหลับตาอุดหูแล้วก็เลี้ยงลูกบอลอยู่ในเท้าตัวเองโดยไม่ดูอะไรเลย4คนนะครับคราวนี้เนื่องจากมันเป็นระบบที่วิเศษขนาดเนี้ยช่างต้องเข้าใจมันช่างซีตรองเนี่ยในฝรั่งเศสเองเนี่ยต้องเรียนเลยนะครับจบมัธยมเนี่ยจะต้องไปเรียนโรงเรียนโพลิเทคนิคของซีตรองเลยกระบวนการจับถือการใส่ประกอบถอดเครื่องมือไม่เหมือนของรถอื่นเลยดังนั้นควรจะไปที่อู่ซีตรองครับต้องยอมทุ่มทุนหน่อยเวลาทำนะประเภทที่ฝึกทำกันเองนะผมก็เห็นนะง่อยกันทั้งนั้นอ่ะฝึกทำกันเองแล้วรถมันไม่วิ่งรถมันนอนครับแล้วในปัจจุบันล่ะครับเรายังมีอู่สี
หลือรวมทั้งอู่ที่เป็นลักษณะอู่เครื่องยนต์ช่วงล่างที่เฉพาะเกี่ยวกับซีตรองยังหลงเหลืออยู่ไหมครับยังพอมีครับแต่ว่าก็คิวยาวเหลือเกินอันนี้ต้องลองติดตามในสังคมซีตรองคือสังคมของเราก็คือ Classic Citroen Lovers Knowledge and Sales นะครับรถบางรุ่นปัจจุบันเนี่ยอย่างกบเนี่ยมันแทบจะเป็นองค์เหมือนอย่างพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ไปแล้วคือคันนี้อยู่กับคนนี้ช่างนี้ประวัติอยู่อย่างนี้ช่างนี้เขาจะดูไปตลอดเลยนะครับคือจะไม่มีการช้อปปิ้งอลาวเหมือนรถญี่ปุ่นไปศูนย์นั้นบ้างไปถ่ายน้ำมันไปศูนย์นี้บ้างไปทำนู่นอะไรเงี้ยไม่มีฮะซีตองก็ควรจะต้องอยู่กับช่างซีตองโดยตรงดูได้จากสื่อของซีตองครับเรียกว่าถ้าอยากจะได้รถสักคันนึงนะครับน้องๆที่อยากจะได้รถซีตองสวยๆสักคันนึงเนี่ยก็ควรจะเข้าไปหาความรู้ก่อนนะครับโดยตอนนี้นะครับมีกลุ่ม Classic Citroen Lovers Knowledge and Sale นะครับให้บริการเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลอยู่นะครับโดยมีพี่หมอนะครับพี่หมอไก่เนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในการให้ข้อมูลนะครับไปสอบถามได้ครับไปพูดคุยนะครับเราจะได้เห็นซึ่งวิธีการนะครับรวมทั้งจะได้รับคำแนะนำดีๆต่างๆในการที่จะบูรณะหรือหารถซีตรองมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของเราสุดท้ายครับพี่หมอครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆคนรักรถซีตรองและคนใช้รถซีตรองบ้างไหมครับอย่างนี้ครับเวลาที่เราได้รถมาคันหนึ่งเนี่ยหนึ่งต้องคิดก่อนว่าเราจะเป็นรถใช้งานหลักหรือค่อนข้างหลักกับอันที่สองคือเป็นรถเสริมรถคันอื่นซีตรองเนี่ยมักจะอยู่ในฐานะที่สองนะครับคือมักจะต้องใช้เป็นรถเสริมยกเว้นรุ่นที่ใหม่มากๆถ้าจะใช้เป็นรถหลักแนะนำ4-5เซงนะครับหรือไม่งั้นก็อย่างน้อยก็เป็นซองเทียก็ยังดี2รุ่นนี้ค่อนข้างซ่อมง่ายในขณะที่ถ้าต้องการความคลาสสิกลึกลงมาอย่าง CX หรือ GS หรือ BX เนี่ยต้องทำใจนิดนึงว่ามันอาจจะใช้งานทั้งวันทุกวันไม่ได้ทำดีๆเนี่ยใช้งานได้นะแต่มันไม่คุ้มความเสื่อมชิ้นอะไรที่เราอุตส่าห์ไปหามาหลายพันหลายหมื่นครับเรียกได้ว่าถ้าอยากจะใช้ซีตรองต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับว่าอยากใช้เป็นรถหลักหรืออยากจะใช้เป็นรถซึ่งเอาไปร่วมงานรถคลาสสิกอะไรประมาณนี้นะครับลองดูว่าท่านอยากจะแบ่งคัตเตอรี่การใช้รถซีตรองแบบไหนแล้วลองไปคุยกันดูครับซึ่งสังคมซีตรองนั้นในปัจจุบันมีเพจนะครับชื่อกลุ่ม Classic Citroen Lover Knowledge and Sale นะครับซึ่งมีเพื่อนๆอยู่ข้างในเยอะมากแล้วกิจกรรมหลักของกลุ่มมีอะไรบ้างครับปีนึงเราก็จะไปงานร่วมงานที่ประกาศตัวแบบนี้ฮะเราต้องการให้คนเนี่ยเห็นว่าซีตรองยังวิ่งได้อยู่แล้วก็มีคนที่เล่นซีตรองแบบตรงไปตรงมาตามแบบแบรนด์ด้วยนะครับคือซีตรองที่ไม่ดัดแปลงอ่ะมีซึ่งเยอะด้วย1ก็คือจะไปงานของอย่างอมตะเนี่ยเราจะไปนะครับอันที่2 Motor Expoมีงานโชว์ของสมาคมรถโบราณก็เข้าด้วยปีนี้ก็เพิ่งไปเข้ามาอันที่3ก็อย่างงานรถโชว์ของสมาคมรถโบราณคือพาเลทหัวหินก็ไปมาทุกปี 4-5 ปีแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะมีกินกาแฟพูดคุยพบกันบ้างแต่โควิดนี้ตั้งแต่โควิดมานี้เงียบไปเลยครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลังโควิดหรือว่าพอโควิดซาแล้วนะครับเราสามารถมาพบกันแล้วก็จะมีกิจกรรมของกลุ่มคลาสสิกซีตรองเลเวอร์สเนี่ยเกิดขึ้นหลายๆงานซึ่งผมก็จะแวะไปดูนะครับแล้วก็จะไปสัมภาษณ์มาเพิ่มเติมครับวันนี้เหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาซะแล้วครับพี่หมอครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับผมจะสัมภาษณ์พี่หมอเพื่อมาเป็นวิทยาทานให้กับคนรักรถโดยเฉพาะซีตรองกันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใส่เด็ดเด็ดเซฟไดรฟ์ใส่เด็ดเด็ดเซฟไดรฟ์ใส่เด็ดเด็ดเซฟไดรฟ์Special Talk คุยกันสารพันเรื่องรถครับแล้วก็สำหรับช่วง Special Talk วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อเลือกเล่นรถนะซึ่งจะเป็นรถยนต์มือ2ครับเราก็คุยกับรถป้ายแดงกันมาเยอะแล้วคราวนี้มาคุยเรื่องรถยนต์มือ2บ้างตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ก่อนก็ช่วงหนึ่งโควิดเนี่ยผมว่าตลาดมือ2เนี่ยหนักกว่ามือ1นะครับพวกเต้นรถเนี่ยเหนื่อยนะครับตอนนี้กลับมาดีนะผมคิดว่ามันกระแสมันค่อนข้างดีเพราะว่าราคารถมือ2เนี่ยเทียบกับรถมือ1สมัยนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนะก็มีล้านบวกลบบ้างอย่างต่ำๆก็มี 6-7 แสนแล้วนะรถแบบ 3-4 แสนไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันก็อย่างน้อยรถอีโคคาร์ก็เกิน 5 แสนตีไป 6 แสนสตาร์ทที่เริ่มต้นที่ 6 แสนเนี่ยพอใช้ได้แล้วเริ่มต้นนะครับแล้วก็รถระดับกลางๆหน่อยก็ล้านนึงบวกลบนะขนาดรถญี่ปุ่นใหญ่นี่เดี๋ยวนี้ก็เกือบ2ล้านแล้วนะครับล้านไปปลายแล้วนะครับตลาดของรถมือ2ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับสภาพค่อนข้างดีนะรถสมัยนี้เพราะว่ารถมันยอมไม่ได้แล้วดูรู้แล้วเดี๋ยวนี้รถชนมารถคว่ำเนี่ยมันรู้มันจะตัดยังไงมันก็มีจุดกลับคนมีความรู้มากขึ้นนะครับตอนนี้กลับไปซื้อที่เต็นท์เนี่ยบางทีเต็นท์ใหญ่ๆเนี่ยก่อนคุณภาพดีเพราะเขาดูเป็นไงรถที่มีปัญหาเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้ามาเพราะเสียชื่อเขาคือ
เขาจะเอารถมาขายที่เขาคัดมาแล้วใช่รถไม่ดีนี่ตกไปแล้วเขาจะไม่เอาเข้าที่ศูนย์เขาเลยเพราะว่าเสียชื่อเขาไงแต่ว่าราคาก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้นหน่อยเราก็ซื้อความสบายใจเพราะเขาก็เช็คเขามืออาชีพเขามีเครื่องมือเช็คเลยนะว่าสีความหนาต่างๆจุดยึดต่างๆเบี้ยวไหมหรือนี่เขามีอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์พวกนี้จะช่วยให้เรามั่นใจได้ศูนย์ก็จะการันตีได้ว่ารถคันนี้สภาพนี้ครับรถยนต์สมัยนี้ขนาดบริษัทรถยนต์ใหญ่เนี่ยเขาก็มีรถการันตีมือสองแล้วนะครับเป็นยูสคาร์ที่แผนกมือสองของเขาใช่เขาก็รับประกันแหละว่าราคาก็จะสูงกว่าตลาดแต่ว่าเราก็ซื้อความคุ้มนะว่าผมก็แนะนำนะพวกนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะชัวร์ดีกว่าเราไปซื้อสเปรย์ตบะหรือว่าลงไปซื้อตามที่เจ้าของถ้าเรารู้จักเจ้าของนี่จะดีเพราะว่าอย่างเห็นข้างบ้านเราใช้รถคันนี้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยดีมากเรารู้สภาพแล้วเขาดูแลรถมาดีแล้วก็ราคาผมก็ไม่หนีในตลาดนะราคาไม่ได้ดกคือตอนนี้ราคารถยนต์มือสองมันหลอกกันยากละเพราะว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมันเยอะเดียว10นาทีมันรู้แล้วเข้าไปขอ Google ดูรถรุ่นนี้ราคามือสองขายอยู่เท่าไหร่มันก็ประมาณนี้บวกลบแล้วก็คราวนี้พอราคาใกล้เคียงกันเนี่ยเราต้องดูสภาพแหละสภาพว่าคันนี้เป็นยังไงใช้น้อยและเดี๋ยวนี้มันไมค์มันก็หลอกกันไม่ค่อยได้แล้วนะครับมันเช็คกระสุนเลยพูดว่าไมค์คันนี้ 6,000 โลเอ๊ะไมค์คันนี้ใช้น้อยไปเช็คที่ศูนย์เอ๊ะศูนย์นี่เคยเข้า 20,000 เคยมาเช็คเนี่ยมันไม่ได้แล้วแล้วกรอไมค์เนี่ยนะครับผิดกฎหมายนะโดนจับนะติดคุกไม่ใช่เล่นๆนะเป็นคดีอาญานะฮะครับฟ้องร้องกันได้นะฮะเพราะว่ามีเครื่องกฎระเบียบกฎหมายออกมาคุ้มครองผู้บริโภคมันหลอกเช็คเดี๋ยวนี้มันเช็คได้หมดทุกวันนะครับจะไอ้ที่ปัญหาที่เคยมีในอดีตเนี่ยมันแทบจะหมดแล้วนะครับเรื่องกอไมค์เรื่องรถชนรถซ่อมคือเฉียวชนในปกตินะผมคิดว่าปกติที่ว่ารถที่มันมีการชนบ้างชนเสาชนกันเองอะไรเนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนอะไรกันได้ประตูพังชนเนี่ยเขาไม่เคาะสำหรับนะเขาเปลี่ยนประตูเลยไอ้พวกรถที่ชนมาประเภทประตูบุบกันชนบุบตัวถังบุบนะฮะพวกนี้อย่าไปซีเรียสมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแค่เปลือกนอกที่ควรจะซีเรียสก็เป็นเรื่องของรถคว่ำหรือชนจนโครงสร้างบิดงอนะอย่างนั้นซีเรียสผมกลัวอย่างนึงคือเรื่องที่รถมีปัญหาและมาขายเนี่ยถูกบวชนั่นจะใช้จ่ายเยอะจนเครื่องมีปัญหาและแก้ไม่จบเกียร์มีปัญหาเนี่ยซ่อมเป็นแสนแล้วเขาก็เลยขายทิ้งเนี่ยผมกลัวตรงนั้นมากกว่าที่เราเช็คไม่ได้ไงใช้ไปแล้วเอ้ยต้นจากบางแห่งเนี่ยเขามีรับประกันก็ดีนะครับที่ว่ารถมือสองเนี่ยเขามีรับประกันว่าปีนึงเนี่ยถ้ามีปัญหามาเคลมได้หรืออะไรเงี้ยผมว่าโอเคจากนั้นก็ช่วยให้เราลดความเสี่ยงไปได้เยอะกลัวปัญหาพวกนี้เฉียวชนบางทีมันก็รู้แล้วทีนี้มันหมดสมัยที่ไปเคาะแล้วนะครับมันเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยมันเคาะไม่รู้ว่ารถถึงชนหนักมาเปลี่ยนทั้งชิ้นมันก็ไม่เคาะเสียงมันใหม่อ่ะนะแล้วไอ้การที่เราจะแนะนำใหท่านผู้ฟังนะไปดูตะเข็บดูสีดูอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปซื้อจะดูขนาดนั้นผมเอาเป็นว่าถ้าดูแล้วเราพอใจนะดูสภาพอะไรต่างๆพอใจตรงนั้นให้ผ่านไปได้แต่ที่ผมไม่อยากให้ผ่านเลยคือเรื่องการทดลองขับยังไงต้องขับเพราะรถมือสองเนี่ยเราต้องลองขับลองดูว่าเอาออกไปเนี่ยเจอรถติดความร้อนขึ้นไหมเกียร์เปลี่ยนเพราะทุกวันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งนั้นเกียร์เปลี่ยนสมูทไหมเรียบราบเรียบดีไหมอะไรต่างๆคุณไม่มีความรู้ก็อาจจะเอาช่างหรือคนที่รู้ญาติพี่น้องเนี่ยไปที่มีความรู้ไปช่วยนะเพราะว่าสำคัญมากนะครับที่ขับเนี่ยขับเนี่ยคุณจะรู้เลยเอ้ยศูนย์รถเป็นยังไงเอ้ยมันเบี้ยวหรือเอ้ยพวงมาลัยมันสั่นๆแต่ว่าพวงมาลัยสั่นเนี่ยมันก็บางทีก็อาจจะไม่ได้สุดมันไม่ได้ว่าเรื่องใหญ่เพราะอาจจะหรือตั้งสุไอ้ถุงล้อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสั่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าสั่นเพราะเคยโดนชนหรือเคยตกหลุมหนักมาแล้วแล้วซ่อมไม่หายเดี๋ยวนี้มันก็สามารถซ่อมได้เกือบหมดนะมันก็เกือบได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็เปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนอะไรได้ถ้ามีความรู้แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับมันก็ลดความเสี่ยงปัญหาเดิมๆมันค่อนข้างจะหมดไปแล้วในการรถมือสองนะผมว่าเต็นท์รถมันก็ค่อนข้างดีและคุณภาพดีนะครับบางทีดีกว่าเราไปซื้อที่ลงเดี่ยวๆตามที่เว็บไซต์อีกเราไม่รู้เราก็ต้องเช็คความสามารถเฉพาะตัวเราไปดูนะครับยิ่งศูนย์ตามประสบยนต์ใหญ่ๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีแม้ราคาสูงเนี่ยผมก็บางทีเราก็ยอมรับได้เพราะเราก็เชื่อใจว่าเอ้ยยอมเสียเงินอีกหน่อยเพื่อได้รถที่คุณภาพดีและมีรับประกันอะไรเงี้ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่นี่น่าสนใจและราคามันก็ถูกลงไปกับมือหนึ่งเยอะนะครับเดี๋ยวนี้โอ้โดยเฉพาะรถยุโรปนะผมว่า4-5 ปีนี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยไม่ถึง4-5 ปีนะคุณนะ2-3 ปีที่ได้เห็นออกมาเนี่ยหายไปแสนแล้วนะครับวันละวันนี่เป็นแสนแน่นอนนะครับออกมาจากโชว์รูมแล้วก็ขับแล้วเนี่ย2-3 แสนแน่นอนแล้วก็บางทีไม่กี่ปีเนี่ยหายไปครึ่งแล้วนะครับและสภาพที่เราใช้น้อยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีรถหลายคันที่บ้านมีคันนี้แล้วก็ใช้กันไม่หนักแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดเงี้ยเขาอาจจะมีตังที่บ้านมีตังก็ใช้หลายคันแล้วถ้าเจอสภาพนี้โชคดีเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้น้อยจริงและเซอร์วิสเรื่องเข้าศูนย์ก็ดูแลกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะผมเจอนะพวกรถแพงๆรถคนมีสตังค์เนี่ยพอเหมือนกับพ้นระยะวารันตีเขาขายเลยไม่เข้าศูนย์บริการปุ๊บขายละเลิกละพ้นวารันตีหรือวารันตีปุ๊บขายละเปลี่ยนหมด BSI หมดอะไรเนี่ยเขาก็ขายละก็จะได้รถจุกนั้นแล้วก็ถือว่าคุ้มนะส่วนต่างที่เราซื้อเกินครึ่งหนึ่งมาเนี่ยเราเอาถือว่าได้6-7 แสนเนี่ยเราซ่อมอย่างมากก็แสนนึงเนี่ยนะเต็ม
ที่เลยซื้อรถมือ2มาดูทั้งคันเนี่ยแล้วถ้าไม่เจอปัญหานี่ผมว่าหลักหมื่นก็จบนะครับมันก็แล้วก็เราก็อาจจะต่อไปแล้วก็ดูได้ว่าจะเข้าศูนย์หรือไม่เข้าศูนย์หรือซ่อมอู่นอกอะไรก็ได้มันก็มีทางเลือกที่อะไหล่เดียวกันอู่นอกมันถูกกว่าอยู่แล้วเรื่องอะไหล่เรื่องค่าแรงนะแต่ว่าคุณภาพบางตัวก็ต้องเข้าศูนย์เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาอาจจะไม่มีนะครับในศูนย์นอกเพราะว่าลงทุนเป็นล้านนะครับเครื่องมือที่จะตรวจเช็ครถใหม่ๆบางทีเขาก็ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเพราะว่ามันต้องมีโค้ดเคิร์ดที่ต้องเข้าไปเสียบเดี๋ยวนี้มันใช้คอมพิวเตอร์เช็คหมดเลยนะครับมันก็เลยต้องใช้เครื่องไอ้ diagnosis ใช่ใช่มันก็บางทีศูนย์ข้างนอกก็ทำไม่ได้นะครับก็แล้วแต่รถยี่ห้อที่เราไปซื้อนะถ้ารถญี่ปุ่นต่างๆก็สามารถยังพอเช็คได้บ้างแล้วก็บางอย่างก็ต้องเข้าศูนย์ก็เข้าศูนย์ไปยังไงรถมือสองมันถูกกว่าคุ้มค่ากว่าอยู่แล้วนะครับขายไป 2-3 แสนนี่ผมว่าก็คุ้มแล้วนะครับก็แนะนำนะถ้าเผื่อรถมือสองรุ่นดีๆเนี่ยมันก็คุ้มกว่าแล้วเราก็ใช้สักพักนึงเราอาจจะพอเจอเดี๋ยวแล้วพักนึงอะไรเจอรถใหม่อีกแล้วก็ซื้อรุ่นใหม่กว่านะครับก็เปลี่ยนเรื่อยๆไอ้คันที่เราขายไปนี่ก็คือมันตกมามากแล้วอ่ะก็คุ้มแหละขายไปอีกทีมันก็ไม่ได้หายไปมากเท่าไหร่เยอะคนซื้อมือ2แล้วจะขายอีกทีเนี่ยมันไม่เจ็บตัวเยอะแหละมันไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนคนที่ซื้อมือ1แล้วตกเนี่ยมันหายไปเยอะถือว่าเรากำไรใช้นะครับซื้อมาแล้วก็ได้ใช้งานแล้วก็ขายไปเรามีโอกาสที่จะซื้อรถคันใหม่ก็ซื้อไปไอ้ซื้อมือ2หรือมือ1ก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือผมมักจะบอกเสมอว่าสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์มือ2เนี่ยคุณทำใจไว้เลยไม่ว่าคุณจะได้รถสภาพดีมากขนาดไหนอะไรยังไงคุณจะต้องมีทำแน่นอนมันระยะเวลามันก็ต้องตามระยะนะบางทีมันก็ไม่ได้ใช้งานผิดประเภทหรือว่าแล้วเขาไม่ได้หลอกคุณหรอกเป็นที่เบรกมันใช้มานานๆก็ต้องเสียบ้างหรือช็อคอัพมันตามสภาพนะหรือว่าไอ้พวกแบตเตอรี่หรืออะไรคือจะปวดหัวอยู่พักหนึ่ง คุณก็ไล่เปลี่ยนไปนะครับมีอะไรเสียคุณเปลี่ยนไปเตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งเลยนะผมว่าไม่เกินแสนนี่ก็อยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้เก็บจีปาถะเนี่ยพวกเบรกพวกยางต่างๆมันต้องมีอายุหรือแอร์ตู้แอร์มันรั่วอะไรเงี้ยมันก็จะต้องทำใจรถใหม่บางทียังเสียเลยนะอย่างเช่นรถป้ายแดงมาเนี่ยบางทีเดือนเดียวก็สตาร์ทไม่ติดแล้วแบตหมดอะไรก็มีนะครับเราก็เจอกันประจำนะครับรถใหม่เสียข้างถนนก็มีเพราะฉะนั้นรถมือสองคุณทำใจแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันคุ้มค่าถ้าเผื่อได้รถสภาพดีๆแล้วก็ใช้งานมาดูแลอย่างถูกต้องนะด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยวิ่งระดับแสนเนี่ยสบายมากแสนนี่เพิ่งรันอินเลยนะสบายมากๆแสนกิโลเนี่ยนะฮะ 4-5 แสนนี่สบายๆเลยนะแบบโอ้ยมันใช้งานได้เยอะเพราะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราเด็กๆนะสมัยนู้นรถเจอรถ3กิโลนี่โอ้โหเรียบร้อยแสนนึงนี่น้ำมันรั่วแล้วต้องยกบทว่าเป็นแหวนเลยนะแสนนึงสมัยก่อนเนี่ยรถไอ้เหล็กคุณภาพเหล็กก็ไม่ดีน้ำมันเครื่องก็ห่วยนะครับสมัยโน้นก็ถือว่ามันก็ตามสภาพเดี๋ยวนี้มันไอ้โลหะวิทยาก็ดีขึ้นนะครับน้ำมันเครื่องต่างๆโอ้โหเดี๋ยวนี้น้ำมันเครื่องมันใช้ได้ถึง 2-3 หมื่นโลเลยนะครับผมแนะนำอย่างนึงนะไอ้พวกน้ำมันเกียร์หรืออะไรต่างๆที่บอกก็ลองไลฟ์ใช้จนไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าสักค่า 60,000 โลเนี่ยเปลี่ยนเถอะนะไอ้พวกลองไลฟ์ไม่มีหรอกมันอย่าไปเสียดายตรงนั้นเลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเถอะเราได้รถมือ2มาเนี่ยอันดับแรกเลยของเหลวจัดการให้หมดถ้าเราไม่มีประวัตินะว่าคนนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วยังเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยถ้าคนเก่าก็มีเรคคอร์ดอยู่เอ้ยผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนที่แล้วน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยถ้าคนรักรถจริงๆเนี่ยเขาจะผมจะจดนะว่าเอ้ยผมจะเข้าสวิตช์วันนี้ผมทำอะไรบ้างวันที่ทะลีเล็กใหม่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะผมจะจดไว้หมดว่าเข้าศูนย์วันนี้สลับยางเมื่อไหร่ซื้อยางเมื่อไหร่นะครับแล้วก็การดูแลรถต่างๆเข้าศูนย์อันนี้เราทำอะไรไปบ้างเวลาสมัยนี้มันเร็วปีๆแป๊บเดียวนะครับเราก็จะดูเอ้ยน้ำมันเบรกเราจะเปลี่ยนเอ้ยมันเพิ่งเปลี่ยนมันเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนมาปีกว่า2ปีแล้วได้เวลาก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยถ้าเราจดไว้เนี่ยจะรู้พิมพ์ไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็เปิดดูดูว่าเอ้ยมันถึงหมื่นโลยังแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างอะไรแล้วก็ดูคู่มือประกอบนะเพื่อเข้าศูนย์ไม่มีปัญหาเราก็เช็คตามศูนย์ไปเขาจะมีตารางแต่เราจะบอกเน้นเขาก็ได้ว่าเออขอเปลี่ยนตัวนี้ด้วยอะไรนะครับถ้าเรามีความพอมีความรู้นะแล้วก็บอกเขาได้ว่าไอ้ที่บางทีศูนย์เขาไม่เปลี่ยนศูนย์เขามีลิสต์อยู่แล้วว่าระยะเท่านี้เขาต้องทำอะไรหมื่นโลทำนี่สองหมื่นโลทำนี้นะครับไอ้ตัวนี้เราก็อยากจะเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะเปลี่ยนบางทีศูนย์เขาก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกใช้ไปก่อนนะครับเราก็บอกเขาไปแจ้งเขาไปได้นะแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ถัดมาอยากให้ละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะต้องตรวจเช็คเลยนะว่าสมุดเล่มหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังในหนังนี่ตรงกันนะรถจำนำรถหลอกกันเยอะมากนะครับมันปลอมกันได้เยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครยิ่งซื้อจากคนไม่รู้จักเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงนะครับแล้วก็อยากจะเน้นเลยนะหลีกเลี่ยงการโอนลอยจูงมือกันไปเลยไปโอนที่ขนส่งเลยนะฮะอาจจะมัดจำไว้แล้วก็โอนให้เสร็จได้เรียกจ่ายเต็มจำนวนนะเพราะว่าอย่าเพิ่งไปจ่ายเต็มจำนวนแล้วค่อยไปโอนนะเพราะว่าพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมีปัญหาตามหลังมาอาจจะต้องจ่ายสัก 20% นะจองไว้ก่อนแล้วก็ไปด้วยกันเลยไปโอนขนส่งเลยจูงมือกันไปเลยพอเล่มเริ่มเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยขนส่งดูทะเบียนถูกต้องเนี่ยอันนั้นสบายใจ 100% แล้วรถเราถูกต้องแล้วนะครับโอนให้เสร็จอย่าไปโอนลอยเพราะว่าระหว่างโอนลอยเนี่ยมันไม่รู้จะอะไรเกิดขึ้นนะมันก็เพราะว่าผมเคยเจอกรณีหนึ่งพักพวกเล่าให้ฟังก็จัดการโอนลอยเสร็จเรียบร้อยนะคุณแอ๊ะ
จ้าของรถถูกต้องเอกสารทุกอย่างถูกต้องหมดเพื่อนผมซื้อมาปุ๊บก็จะไปโอนเป็นชื่อตัวเองปรากฏว่าไปถึงขนส่งรถคันนี้โดนอายัดไว้เพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยโดนฟ้องล้มละลายแบ็คลิสต์ไว้โดนฟ้องล้มละลายปุ๊บก็โดนอายัดโอนไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วเรียบร้อยเงินจ่ายไปหมดแล้วเขาไม่พูดด้วยแล้วเขาไม่เขาหายไปเลยนะอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้จูงมือไปที่ขนส่งโอนเสร็จปุ๊บก็จ่ายเงินเต็มจำนวนมันก็ดีทั้งคู่นะไม่โอนลอยเนี่ยคนซื้อก็สบายใจคนขายก็สบายใจเพราะว่าคนขายเนี่ยถ้าไม่โอนลอยเนี่ยเราก็ไม่รู้พอขายไปผมขายไปคุณบอลเนี่ยแล้วโอนลอยเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดไปชนเนี่ยชื่อยังเป็นของเรานะเรียบร้อยเกิดไปชนเจ้าของเก่าแค่ฝ่าไฟแดงหรือทำผิดกฎจราจรเนี่ยใบสั่งเนี่ยมันส่งที่เรานะมันก็ต้องรับผิดชอบอยู่เพราะว่าชื่อเราเนี่ยผมก็จับมือกันไปโอนเนี่ยจบเพราะว่ามันสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับมันก็หมดความรับผิดชอบแล้วเราก็โอนไปให้คนเจ้าของใหม่แล้วก็คราวเนี้ยเกิดอะไรขึ้นก็รับของใหม่เป็นคนรับผิดชอบคนซื้อก็สบายใจที่เอ้ยพอซื้อจ่ายก็เรียบร้อยชื่อเป็นของเราและรถถูกต้องตามกฎหมายไม่รถเถื่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้รถเถื่อนมันก็เชอะรถตัดรถมาเลขเครื่องเลขตัวถังอะไรมีสารพัดนะสมัยนี้มันก็อย่าไปไว้ใจนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากใหญ่กว่าเรื่องรถชนรถคว่ำอีกนะผมว่ามันเป็นรถที่แบบบางทีตีทะเบียนไม่ได้แล้วก็ในฝั่งผู้ขายนะฮะในฝั่งผู้ขายนี่ก็มีเหมือนกันประเภทแบบจ่ายเป็นเช็คเงินสดเนี่ยเรารับเช็คเงินสดมาจากผู้ซื้อปุ๊บใจเย็นแล้วโอ้มีแคชเชียร์เช็คแล้วมีเงินแน่นอนแล้วปรากฏว่าอีก2วันไปเข้าบัญชีเด้งเขาอายัดเช็คเขาบอกเขาทำเช็คหายอายัดเช็คใช่มันเกิดขึ้นได้ขนาดคนรู้จักก็ไม่ได้นะเพื่อนฝูงบางทีเดี๋ยวนี้ใหม่นี้มันก็แต่เกิดขึ้นได้นะมันสมัยนี้มันพูดไม่ได้เลยต้องคุยกันที่เอกสารอย่างเดียวแล้วนะครับคือถ้าจ่ายเป็นเช็คเงินสดมันยังฟ้องเฟืองได้นะครับมันก็ยังโอเคที่มันก็ยังฟ้องกันมีการโอ้แต่ก็กว่าจะเรื่องใหญ่มันเซ็งนะซื้อรถสักคันทำไมต้องไปขึ้นศาลไปฟ้องไปแจ้งความค่าทนายก็ไม่คุ้มนะครับใช่แต่นี่ซื้อขับรถสบายใจจ่ายเงินแล้วก็ได้รถที่เราถูกใจแล้วก็สบายสบายใจดีกว่าใช้ภาษีไทยโบราณยื่นหมูยื่นแมวอย่างนั้นสบายใจสบายใจสุดสบายใจทั้งคู่นะครับสมัยนี้คนขายก็โดนหลอกดื้อเหมือนกันนะคนซื้อก็ใครก็ไม่รู้มาซื้อแล้วทีสัมภาระพัดเหมือนกันก็อย่างที่คุณบอลบอกว่าให้เช็คแล้วมันไม่มีเงินบ้างโดนอายัดบ้างหรือว่าขับไปแล้วหายไปเลยก็มีนะมันก็ต้องระวังทั้งคู่แหละเขาเองก็ต้องระวังเราเองก็ต้องระวังนะก็ต้องคอยเตือนมันเจอกับปัญหากันเยอะสมัยนี้ทุจริตกันเยอะนะครับมันก็จะมีเรื่องแปลกๆกันเยอะต้องระวังทั้งคู่นะงั้นก็ยื่นหมูยื่นแมวดีสุดนะครับโอนให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องเงินให้เรียบร้อยนะครับครับก็ลองศึกษากันดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์มือสองนะฮะว่ามันมีความสุขได้ไงพวกการโอนการอะไรพวกนี้มันใน Google ก็มีนะค้นดูได้ว่าการโอนรถทำยังไงเอกสารอะไรดีนี้นึกอะไรไม่ออกก็ Google นะมันเยอะนะครับมีข้อมูลต่างๆที่เราก็เลือกอ่านแล้วกันเพราะว่าบางทีมก็ข้อมูลก็ไม่ตรงบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องวิเคราะห์ดูหลายๆอันนะมาเทียบกันนะครับแล้วก็ถามผู้รู้นะครับครับนะฮะนั่นก็คือ Special Talk ของเราในสัปดาห์นี้ครับครับครับสำหรับวันนี้รายการเราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณแนะพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ FM 89.5 แห่งนี้นะครับครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้จะรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับให้ก็ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟๆไรขับรถมีโคกันเจ้าโรซี่ติดหอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเฮียถ้าจะใส่เสียอย่าขับเฮียสุดๆแล้วเฮียเรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เด็ดแดงเซฟไรด์ใส่เด็ดแดงเซฟไรด์